พิ่งจะเคลียร์ปมเซ็นท่านไม่จ่ายโบนัสพนักงานเพราะทุ่มเงินจัดงานแต่งไปหมาดๆสำหรับหนุ่มป๊อกภัสรกรแต่ล่าสุดอะไรทำให้หนุ่มป๊อกของขึ้นอีกรอบโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ IG ว่าด่าคนอื่นสนุกปากระวังโดนฟ้องไม่รู้ตัวเอ๊ะหรือว่างานนี้ดราม่าจะยังไม่จบต้องเตรียมเผือกกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ